ท่อมสามารถที่จะรักษาโรคได้จริงหรือเปล่านะครับตามผมมาดูนะครับตามผมมาดูสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขึ้นชื่อว่ากระท่อมแล้วทุกคนจะต้องรู้จักเพราะกระท่อมนะครับได้ถูกปลดล็อกนะครับกระท่อมได้ถูกปลดล็อกไปเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2564นะครับลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่8ปีพุทธศักราช2564แล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2564เป็นวันแรกนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพี่น้องชาวปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเรานะครับลูกหลานญาติพี่น้องก็ขุดต้นกระท่อมขี้หมูกันเตลิดเปิดเปิงเลยนะครับทุ่งนาที่ไหนมีกระท่อมก็ขุดเอาไปเสียบยอดนะครับแล้วก็ขุดเอาไปขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็เนื่องจากว่านะครับพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับได้นำเสนอเข้ามติครม.ในเรื่องของการปลดล็อกกระท่อมนะครับในที่สุดก็ได้ผ่านมติครม.นะครับถูกปลดล็อกเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่24สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับที่กำลังที่จะยกระดับแปรรูปเป็นยาวิเศษได้หลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้พาคุณผู้ชมมาที่นะครับสวนตรงนี้สวนกระท่อมนะครับซึ่งเป็นกระท่อมที่ทาบกิ่งแล้วนะครับซึ่งเดิมทีต้นมันก็เป็นกระท่อมขี้หมูแล้วก็ตัดตกแต่งกิ่งนะครับเอาเฉพาะลำต้นเพื่อจะมาเสียบยอดนะครับสายพันธุ์กระท่อมหางกั้งเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกำลังแตกยอดสวยสดงดงามทีเดียวนะครับนี่สายพันธุ์ก้านแดงสายพันธุ์ก้านแดงนะครับก้านมันจะแดงนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบริเวณตรงนี้อยู่ที่บ้านหมู่ที่11บ้านอีมอนนะครับในเนื้อที่ประมาณ3ไร่ประมาณ3ไร่นะครับคุณผู้ชมครับฟริกฟื้นนะครับคืนชีวิตพี่น้องเกษตรกรจากที่รกร้างว่างเปล่าบังเอิญที่ตรงนี้มีต้นกระท่อมขี้หมูนะครับซึ่งไม่มีราคากินไม่ได้นะครับเจ้าของที่ดินตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากกระท่อมขี้หมูตัดตกแต่งกิ่งเอาลำต้นมาเสียบยอดเป็นกระท่อมสายพันธุ์หางกั้งสายพันธุ์ก้านแดงนะครับแล้วก็สายพันธุ์แตงกวาหรือก้านเขียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะครับขุดไปขายนะครับขุดลำต้นไปขายก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับผู้ที่ขุดกระท่อมขายนะครับคุณผู้ชมครับมีนักวิชาการนักวิจัยหลายท่านผู้สันทัดกรณีหลายท่านด้วยกันนะครับที่ได้ทำการศึกษาวิจัยผลการทดลองผลการวิจัยสรรพคุณของต้นกระท่อมของใบกระท่อมนะครับว่าสามารถที่จะรักษาโรคได้หลายชนิดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นสามารถทานใบกระท่อมนะครับไม่ว่าจะต้มทานน้ำหรือทานทั้งใบนะครับสดๆแก้โรคเบาหวานโรคความดันนะครับนี่ผลการวิจัยของนักวิชาการของนักวิจัยที่ได้ออกสื่อออกทีวีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรรพคุณในการรักษาโรคนะครับก็คือแก้เบาหวานลดความดันรักษาอาการไอแล้วก็ช่วยลดการหลั่งกรดนะครับช่วยลดการหลั่งกรดนะครับแล้วก็ลดการบีบตัวของลำไส้นะครับลำไส้เล็กแล้วก็ระงับประสาทนะครับแก้ท้องเสียนะครับท้องร่วงแก้บิดแก้ปวดฟันก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้นอนหลับระงับประสาทก็ได้นะครับแล้วก็แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็มีสรรพคุณมากมายทีเดียวนะครับนั่นคืออานิสงส์ผลพวงของใบกระท่อมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ามีสรรพคุณมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งพืชกระท่อมเหล่านี้นะครับสามารถนำไปแปรรูปนะครับแปรรูปรับประทานได้หลายอย่างอย่างเช่นนำไปบดเป็นผง
หรือต้มหรือทานสดสดก็ได้นะครับหรือจะบดทำเป็นแคปซูลนะครับสามารถรับประทานได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่นิยมรับประทานเป็นที่นิยมปลูกกันนะครับในอนาคตนะครับพืชกระท่อมเหล่านี้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับพี่น้องนะครับที่ปลูกกระท่อมนะครับได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในที่แปลงกระท่อมในทุ่งนาแห่งนี้นะครับเนื้อที่3ไร่ก็เต็มไปด้วยกระท่อมที่ถูกทาบกิ่งนะครับกำลังแตกยอดสวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังแนวคิดทิศทางของเจ้าของสวนกระท่อมแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่พัฒนาในการปลูกกระท่อมอย่างกว้างไกลทีเดียวนะครับตามผมมาดูสวัสดีครับผมนายโอภาสไพรดวงนะครับก็หลังจากรัฐมนตรีปลดล็อกกระท่อมนะครับผมก็ได้มาศึกษากระท่อมว่าน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้นะครับพี่น้องประชาชนก็เป็นที่น่าพอใจผมคิดเป็นนั้นครับถึงก็มาหาสอบตามแล่นะครับแล้วก็ได้พ้นว่าน่าจะเป็นโอกาสก็เลยเอามาแล่ตรงพื้นที่ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ว่ามีกระท่อมอยู่แล้วครับมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับเนื้อที่ทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่าๆ3ไร่ครับก็ประมาณอยู่200กว่าต้น200กว่าต้นนะครับเต็มไปหมดเลย200กว่าต้นตอนนี้ก็ตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็เสียบยอดหมดแล้วก็มีอยู่2ยี่ห้อก็คือที่มากๆก็คือหางกั้งหางกั้งก้านแดงก้านแดงแตงกวานิดหน่อยแตงกวาครับนิดหน่อยครับแล้วตอนนี้ภาพที่เห็นที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้เสียบยอดได้กี่วันแล้วครับถึงเสียบยอดอยู่ได้ประมาณไม่ถึง2เดือนครับโอ้สวยสดงดงามครับแล้วเก็บเกี่ยวใบมันทานได้นี่ประมาณ6เดือนครับ6เดือนนะครับ6เดือนน่าจะเก็บได้ครับคุณโอภาสครับอยากทราบว่าที่ปลูกไว้เยอะๆอย่างนี้นะครับมีเป้าหมายที่จะส่งตลาดไปจำหน่ายหรือมีตลาดรองรับได้ที่ไหนอย่างไรครับก็ตามการศึกษามาก็บอกว่าจะมีโรงงานโรงงานครับผลิตเกี่ยวกับเรื่องของยาชูกำน้ำขวดอ่ะน้ำขวดชูกำลังอ่ะครับทีนี้ถ้าเราได้ทุนอย่างนั้นก็ถือว่ามีตลาดที่กว้างพอสมควรครับถนนราคานี้ประมาณกิโลเท่าไหร่พอประมาณได้ไหมครับก็ประมาณไม่ต่ำกว่า200กิโลละไม่ต่ำกว่า200มีอะไรจะฝากไปยังพี่น้องชาวเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกกระท่อมเพื่อเป็นแนวร่วมเพื่อเป็นเครือข่ายไหมครับเชิญครับต่อไปนี่ผมว่าน่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนครับนะครับถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดสนใจก็มารวมกันเข้าชื่อแล้วก็ขออนุญาตเป็นวิสาหกิจชุมชนนะผลิตเองก็ได้นะแล้วก็อาจจะส่งออกก็ได้นะครับของผมนี่ไม่ได้ใส่พวกปุ๋ยไม่มีเราใช้เคมีไม่มีไม่มีเคมีแล้วปลูกในน้ำอย่างนี้ต้นกระท่อมไม่ตายเหรอครับชอบครับชอบครับโอ้ชอบกระท่อมนี้ชอบน้ำนะครับชอบน้ำครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเป็นห่วงว่ากระท่อมอยู่ในน้ำอย่างนี้มันชอบของชอบนะครับไม่ตายมันไม่ตายมันชอบเลยกับน้ำถ้าไม่มีน้ำมันจะแย่ครับนะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ปลูกกระท่อมน่าสบายโอ้สบายเลยนะครับอันนี้แก้ปัญหาน้ำท่วมได้เยอะเลยครับหมู่ที่11หมู่ที่11ตำบลชายขาวบ้านอีมอนบ้านอีมอนนะครับอำเภอวัดไซอีมอนไอศรีตรงนี้อีมอนบ้านอีมอนหรือบ้านไอศรีนะครับอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมสรรพคุณของกระท่อมคร่าวๆพอเป็นสังเกตสรรพคุณก็แค่ปวดแค่เมื่อยแค่ปวดท้องท้องบิดต้องเดินอย่างเงี้ยนะครับแค่เบาหวานความดันสุดยอดมากนี่คือคนเป็นมากครับเป็นมากเราก็ถ้าใช้กระท่อมนี่ก็ถือเป็นข้อมูลที่นักวิจัยก็ได้ผ่านการวิจัยทดลองมาแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับคุณพ่อได้กินกระท่อมไหมครับก็มีบ้างเล็กน้อยไม่มากกินเพื่อเป็นยาช่วยเด็ดสักใบเอามากินสดๆกันหน่อยได้ไหมครับกินเป็นยาได้ครับได้เชิญครับเอาเลยครับใบนี้ครับนี่หักก้านแดงครับในก้านแดงนี่ก้านแดงฮะแดงแป๊บเลยคุณผู้ชมครับกระท่อมก้านแดงนี่ก้านแดงก้านแดงก็ก้านมันจะสีแดงนะครับนี่เขาเรียกก้านแดงโตไปนี่ใบมันจะสีเขียวจริงแต่ก้านมันจะแดงอ๋อก้านยังคงแดงอยู่นะครับสรรพคุณมากกว่าเพื่อนก้านแดงสรรพคุณเรื่องเกี่ยวกับยามีมากที่สุดโอ้สุดยอดมากคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข0841815 0841815นะครับก็ขอฝากไว้ด้วย
ระท่อมมี3สายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่นิยมปลูกกันก็คือสายพันธุ์ก้านแดงก้านจะเป็นสีแดงๆแล้วก็สายพันธุ์ก้านเขียวใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ก้านเขียวหรือเขาเรียกว่าสายพันธุ์แตงกวาแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือหางกั้งนะครับใบปลายใบก็จะเหมือนตัวกั้งเหมือนหางกั้งเลยนะครับ